เวทายเทเนียมได้กลับบ้านกอดเมียกอดลูกนานาถึงขั้นกลั้นไม่อยู่ในที่สุดแร็ปเปอร์ชื่อดังเวทายเทเนียมหรือปริญญาอิโนชชัยที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการโควิด-19 ที่โรงพยาบาลก็ได้กลับบ้านแล้วหลังต้องออกหักไปเมื่อพักก่อนเกิดเหตุทำให้ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่องานนี้นานาภรรยาและลูกๆเตรียมต้อนรับการกลับมาบ้านอย่างตื่นเต้นทั้งยังเก็บภาพประทับใจมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามันกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริงๆที่สุดแล้วของบ้านเรามากมายความรู้สึกเวลคัมแบ็คโฮมดาดดี้อาดาบอยเว่